ช่วยแม่นิ่มด้วยนะคะแม่นิ่มเป็นไรนิธินิธิอย่าเพิ่งไปคุณส้อยช่วยแม่นิ่มด้วยเป็นอะไรนะคะแม่นิ่มแข็งใจไปนะคะแม่นิ่มเดี๋ยวก็เจอหมอแล้วจ้ะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแม่นิ่มด้วยเถิดอาการน่าจะเกิดจากร่างกายรับสารพิษบางอย่างแม่นิ่มเป็นคนดูแลอาหารการกินของทุกคนในบ้านแต่ไม่มีใครที่บ้านเป็นอะไรสักคนเลยนะคะมีแค่แม่นิ่มคนเดียวแล้วก็ช่วงนี้แม่นิ่มเขาใช้ยาอะไรบ้างหรือเปล่านอกจากยาท่าที่ต้มเองแล้วแม่นิ่มก็ไม่ได้กินยาอะไรเลยค่ะมันคงจะต้องล้างท้องนะเพื่อจะได้ไม่มีสารพิษดูดซึมเข้าร่างกายแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอาการทางประสาทเนี่ยจะทุเลาลงไปได้ไหมแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าอาจจะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจแล้วเราก็คงจะต้องดูว่าคนไข้จะผ่านคืนนี้ไปได้หรือเปล่าหลวงแพทย์ไม่นะคะหลวงแพทย์หลวงแพทย์ช่วยแม่ของกระถิ่นด้วยนะคะกระถิ่นขอร้องกระถิ่นมีแม่แค่คนเดียวอย่าให้แม่นิ่มเป็นอะไรไปนะคะทีนี้ไปบอกพยาบาลนะเตรียมล้างท้องครับแม่นิ่มอย่าเป็นอะไรไปนะจ๊ะแม่นิ่มต้องอยู่กับกระถิ่นก่อนนะกระถินคุณลุงหลวงแพทย์ว่ายังไงบ้างกำลังล้างท้องให้อยู่ค่ะบอกว่าแม่นิ่มยังไม่ปลอดภัยแล้วก็แล้วอะไรล่ะก็ไม่รู้ว่าแม่นิ่มจะอยู่พ้นคืนนี้ไหมค่ะคิดอะไรขึ้นมาถึงเสี่ยงทำเรื่องแบบนี้นางละมุดเป็นหวังดีเลยคิดจะแก้แค้นให้ฉันตอนนี้แม่นิ่มถึงมือหมอแล้วถ้าถูกจับได้ขึ้นมามันก็ต้องโทษคุณอยู่ดีอ่ะแล้วเจอหลักฐานจากไหนมามัดมือฮะยังไงฉันไม่ง้อให้สาวมาถึงเราหรอกนะหม่อมฉันเป็นคนต้มยาเองถ้าแม่นิ่มเป็นแบบนี้เพราะยาหม่อมฉันคงไม่กล้าสู้หน้าท่านกระถินแม้แต่หมอก็ยังไม่รู้เลยอาจจะไม่ได้มาจากยาพวกนั้นก็ได้ใครบางคนคงสะใจที่เห็นแม่นิ่มเจ็บอย่างนี้เธอพูดเหมือนแม่นิ่มมีศัตรูมีสิไปคะอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนหนึ่งที่ขวางไม่ให้แม่นิ่มมาถึงมือหมอใครจะทำแม่นิ่มไม่ลงคอคนคนนั้นก็แค่เกลียดหม่อมฉันแต่ไปลงที่แม่นิ่มนี่เธอหมายถึงพูดกรองฉันสงสัยมานานนะเธอกับพุทธกรองนี่หมางใจอะไรกันนักหนาแม่นิ่มอย่าหักโหมนะรามถ้าแม่นิ่มไม่อยู่รามต้องดูแลตัวเองให้ดีเข้าใจไหมทำไมครับแม่นิ่มจะไปไหนแม่นิ่มฝากดูแลทุกคนด้วยนะแล้วถ้าเป็นไปได้ขอให้มีวันที่เราได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันจริงๆนะเดี๋ยวครับแม่นิ่มจะไปไหนครับแม่นิ่ม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 แม่นิ
พินอยู่ในใจพิน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 พ